สวิดาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมและเด็กมนตอนนี้ก็อยู่กับเกมโลดดันเจียนนะครับโอเคอันนี้เป็นเกมใหม่นะเป็นเกมแนว MMORPG นะครับเรามาดูอาชีพกันนะครับอัศวินเป็นตัวแทนของความกล้าหาญและเกียรติยศแสดงความกล้าหาญที่ไม่รู้จักกลัวบนสนามใช้โล่และดาบนะครับนี่พวกเขามีร่างกายที่แข็งแรงอันนี้คือนักรบนักรบรู้จักในความบ้าคลั่งคล้ายๆเบอร์เซอร์เกอร์ปะจะเล่นอาชีพอะไรดีอ่ะเขาฟิกเป็นเกมที่ฟิกอาชีพนักฆ่าผู้เชี่ยวชาญในการใช้มีดระดับยาวฮะผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเล่นอัศวินหรือว่านักฆ่าดีวะอัศวินแล้วไปลืมตั้งชื่อเหมือนเดิมเลดเอ็กมูนเลดเอ็กมูนนี่อัศวินไปเพิ่มเสียงเอฟเฟกต์เปิดจะได้มีเสียงแต่คนเล่นเยอะนะเกมท่าทางจะสนุกนะจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับดูดิน่ารักผมชอบถุงมืออะไรโอเคเขาให้ผมไปไหนเนี่ยพูดคุยด้วยดาบของฉันฉันป้องกันความจริงปกป้องผู้ที่ไม่มีความผิดไม่ยอมแพ้ต่อความยั่วยวนไม่ยุติธรรมและทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการรักษาเข้าประชุมสวัสดีนักเดินทางฉันคืออัสตินสวัสดียินดีได้พบคุณคุณเป็นผู้ครองเมืองหรือฉันเป็นคนแก่อาคาเดียก่อการลุกลานลุกลานอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าเกมนี้เปิดมานานแล้วเนี่ยดูดิตัวอะไรกันเนี่ยอาธามนุษย์ต่างดาวน่ารักเกินแล้วเขาให้ผมไปไหนเนี่ยแป๊บนึงผมต้องไปศึกษานะเกมนี้มันเล่นยังไงแต่ว่าโอ้โหดูดาบเขาดิแล้วดูดาบผมดิเพื่อนๆดูดาบเขาเห็นปะแล้วดูดาบผมอะไรกันครับเนี่ยแป๊บหนึ่งพี่เจนวิกหูดาบเขาแบบใหญ่มากและดาบเราดาบเขาแบบโอ้โหเกสซอสของเราเป็นซอสธรรมดาเจอละเล่นสักแป๊บหนึ่งช่างตีเหล็กใจกว้างจะให้เกสซอสผมหรือเปล่าฮะมีเกสซอสให้ผมหรือเปล่าเกสซอสใช่ไหม เอาแบบพี่เจนวิงโอ้โถไว้แต่แล้วก็ยังคงเป็นซอสอยู่ดีโถไว้แต่แล้วเป็นสวอร์ดอยู่ดีโถไว้แต่แล้วคนเยอะมากเกมถ้าจะสนุกเปิดเสียงได้ไหมอันนี้ปลดของความต้องแอดเพื่อนเหรออ่ะ
ผมจะเอาดาบใหญ่ให้ได้นะเพื่อนเพื่อนผมต้องการดาบใหญ่เป็นอัดแผดมามันนานแล้วเนี่ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยมันหนุกดีว่ะมันเพลินดีว่ะเอ้ยคนมันเล่นเยอะมากเลยเกมนี้แนะนำนะครับชื่อว่าอะไรนะดันชื่อเกมอะไรวะเพิ่งโหลดมาแมปเลยนะเนี่ยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นกับผมก็สามารถแอดเฟรนได้นะครับชื่อเกมว่าแป๊บนึงเสร็จแป๊บโหลดดันเจียนนะครับโหลดดันเจียนใช้สกิลผมไม่แน่ใจว่ามันฟิกสกิลหรือเปล่าแบบไหนดีหนอแบบนี้อ่ะชิบหายละเล่นยากเลยนะแบบนี้เดินย่างตะแดตะแดตะแดเขาให้ผมไปไหนเดี๋ยวให้พูดคุยกับเดวิดคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ไอภารกิจเสร็จสิ้นแบบไม่เข้าใจ นี่ผมเล่นเกมจริงป่ะเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยรู้สึกแบบเหมือนเล่นเหมือนไม่ได้เล่นนะแต่เป็นเกมโทรศัพท์นะเป็นเกมฟรีนะครับเอ้ยแต่คนเล่นเยอะมากเลยเนี่ยฮะให้ผมไปไหนฮะไปที่เส้นทางป่าอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอลูกศรโอ้โหแม่งงงมากอ่ะไปที่เส้นทางป่านี้ปะเดี๋ยวลองไปตีก่อนลองไปตีสักตัวหนึ่งไปอาจึบอาจึบมาไปป่าแล้วไงต่อโอ้โบลิ่งเต็มเลยโอ้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 อะไรยังไงอ่ะงงนี่ล่ะรู้จักนักดาบหรือเปล่านักดาบหรือเปล่าไม่มีเนี่ยเป็นไงล่ะทันเดอร์สเปียร์ไงตั้งชื่อให้เองด้วยเป็นไงทันเดอร์สเปียร์นี่แน่เลเวล2แล้วเป็นไงล่ะเสื้อเหรอเกาะหญ้าใส่ได้ไหมใส่ได้ด้วยอ๋อเฮ้ยมันว่ะทันเดอร์สเปียร์นี่แน่นี่แน่เดอร์สเปียร์กล่องอะไรรองเท้าเกิบโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้ตรงแอดวิดีโอมันเปิดผมดูของก่อนผมตีไปตีมาของเต็มตัวอีกแล้วเนี่ยฮะต้องใส่เสื้อใส่ไม่ได้ด้วยอ๋ออยู่ที่สายอาชีพด้วยเหรอฮะอยู่ที่สายอาชีพด้วยโอ้โหให้แต่ละนี้ดรอปมานี้ไม่ได้ตรงกับอาชีพตัวเองเลยเนี่ย Thunder Spear นี่แน่มาผมว่าผมไปศึกษาเกมนี้ดีๆก่อนว่าสนุกอะคือคนมันเล่นเยอะมากๆเลยลืม RO Origin ไปเลยเนี่ยจริงๆผมโหลด RO Origin มาแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นต่อเพราะคนมันน้อยแล้วอะแต่ไอเกมนี้คนเยอะมากๆเลยอะไรพูดคุยอะไรคนหาพลังเวทน่ารักอะแต่ผมไม่รู้ว่าเกมมันจะแต่งตัวละครได้หรือเปล่านะ
ต้องแดกต้องแดกต้องแดกฉันเลือกเบียร์นี่ไงนี่มาดีน้องมาดีก็มาดีครับก็มาดีมาดีฉันเลือกฉันเลือกเบียร์มีหลับไม่ต้องถามแล้วมาดีมาดีมาดีมีมาตรฐานอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วจริงๆคือมันน่าจะสามารถทับของได้มั้งมันเลือกเบียร์มันน่าจะทับของได้นะผมว่าใส่ได้ไหมนักฆ่าอ๋อเห็นปะมันดรอปตามอาชีพเพื่อนๆนะครับแล้วผมเล่นสวอร์ดเล่นไนฟ์แหวนอ่ะใส่ได้ไหมทำไมมันดูเกลือๆไม่รู้ฮะแหวนใส่ได้หรือเปล่าใส่ไม่ได้เลยสักอย่างเลยโอ้ยฉันจะเสียนี่แน่โอ้เอ้ยมันก็มันดีนะนี่แน่เพลินเลยทีนี้ผมได้อะไรมาใส่อ๋อมันมีเวลด้วยเห็นป่ะเอารองเท้าเวล1อันนี้รองเท้าเวล1ความป้องกันกายภาพฟื้นฟูสิกสุขภาพการป้องกันเวทมนต์ป้องกันกายภาพเอาป้องกันสุขภาพเอาฟื้นฟูโอ้ยกว่าจะเวล5กว่าจะเวล8กว่าจะใส่ได้กว่าจะเวล7ผมต้องทำอะไรบ้างเนี่ยว่าถ้าทำเควสมันน่าจะเร็วนะทักษะได้สกิลมาใหม่แล้วเฮ้ยมีสายด้วยเอาแล้วไงแป๊บนึงหอกติดตัวฉันเลือกสเปียร์รอบนึงฉันเลือกสเปียร์นี่แน่แรงแล้วทีนี้มานี่แน่นี่แน่นี่แน่มาดิเข้ามาดิครับมาดิเลือกสเปียร์อย่างเงี้ยล่ะอะไรเนี่ยอันนั้นใส่ได้นี่ใส่ได้นี่ใส่ได้โย่สามเข็มขัดใส่เข็มขัดแล้วผมมีเข็มขัดแล้วไปต่อยาวไปเอาสักครึ่งชั่วโมงนะแรงบอกเลยแรงจริงจริงเก็บเงินหน่อยฮะจะเวล4แล้วอ๋อเอ้ยมันก็สนุกดีอ่ะแบบเล่นไปเรื่อยๆเพลินๆคุณสามารถเลือกอาชีพได้เพียงครั้งเดียวมาอุ้ยๆตัวนี้น่าจะโหดมากเวล4มาดิก็มาดิครับมาดิเอาดิก็บินก็มาเอานี่นี่นี่เนี่ยเป็นไงล่ะหอกหมดมาดิฉันเดินสักทีอ่ะนี่แหละคนเดียวก็เปรี้ยวได้ว้าจะตายใส่ต่อเร็ว5นี่แหละยังไม่ได้อัพสกิลเลยอัพสกิลแป๊บนึงนี่เป็นไงล่ะคนโหดอัพเทนเนอร์สเปียร์อัพเทนเนอร์สเปียร์อีกรอบนึงนี่แรงป่ะล่ะนี่การอัพสกิลของผมค่อนข้างจะเอกเทศนี่เป็นไงล่ะอุ๊ยมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วทีเนี้ยยิ่งอัพสร้อยดูดิโบ้าโหดเก็บอะไรได้บ้างมันให้ผมไปไหนเขาให้ผมไปไหนฮันเดอร์สเปียร์ตุ้มต่ำหูแรงเป็นไงล่ะนี่เอาอีกแล้วมาแล้วสกิลใหม่อันนี้กระโดดทำไมเดี๋ยวเพื่อนโป๊ะอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยทักษะอืม
เพื่อติดตั้งมีสกิลใหม่แหละนี่หลักกระโดดได้ด้วยเพื่อสปีดนี่ไงกระโดดยับใช่ทันเดอร์สปีดต่อขอที่ทันเดอร์สปีดฮันตี้ผมจะเล่นถึงประมาณเวล7แล้วให้ผมได้ของก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไอ้นี่ค่อยตัดคลิปนี่มาเยอะแล้วไงโดดใส่ดีนี่เป็นไงล่ะนี่คืออาชีพนักรบนะครับที่ผมเล่นอยู่เป็นนักดาบโดดใส่ปึ้งตามด้วยทันเดอร์สปีร์นี่มาดีสร้อยทองม่วงแป๊บนึงเก็บของก่อนได้ปะโดดจัมนี่แน่ล่วงอย่าห้าวกับพี่เลสบอกเลยอย่าห้าวนะครับทันเดอร์สปีร์เป็นไงล่ะโหดปะล่ะผมเสียงนิดนึงเดี๋ยวอันนี้อะไรกระโดดทันเดอร์สปีร์เวลเสร็จแล้วมาอัพสกิลแป๊บนึงกระโดดอันนี้กระโดดศักดิ์สิทธิ์ติดตัวหอกเทพติดตั้งระดับทักษะ1เพิ่มความเสียหายจากการใช้สกิลดาวินสปีร์ผมเรียกทันเดอร์สปีร์เอาเข้าไปอันนี้คูดามานาระดับสร้างหอกเพิ่มดาเมจเปอร์เซ็นต์ความเสียหายอันนี้เพิ่มดาเมจอันนี้ดีกว่ายากเหมือนกันนะเนี่ยจริงเหรออ่ะผมมาสลับของก่อนแหวนเลเวล7การโจมตีทางเวทมนต์การโจมตีทางกายภาพนะผมเป็นตัวโจมตีทางกายภาพเอาสักเวล8ไหมใส่แหวนสุขภาพเวทมนต์อีกอะเราเป็นสายลุยนะสายแทงค์มาเดินต่อจะโดนใส่ต่อด้วยทันเดอร์สปีร์นี่ดาวินสปีร์นี่ฟันช็อคช็อคอะไรโบว่าเอ้ยเกมมันก็เล่นเหมือนน่ารักด้วยดูดิโบลงโบลิ่งสลงสลัมตีเสียหมดเลยนะนี่เนี่ยเดี๋ยวเร็วอีกนิดนึงจะเวล8แล้วเร็วเตรียมโดดผมบอกเลยผมเตรียมโดดไม่เนี่ยโดดโดดสับหมดเลยโดดแล้วก็สับช็อตฮะเข็มขัดอะไรผมได้อะไรมาอีกเนี่ยเข็มขัดการป้องกัน5ฟื้นฟูพลังชีวิต5เข็มขัดสีทองให้ผมไปไหนต่อโดดเฮ้ยผมว่าอาชีพไหนก็ดีนะอัศวินก็ดีนะมีสกิลโดดเนี่ยดูดิปึ้งนะโอ้โหไม่ต้องตีเลยดูดิความโหดของอัศวินความโหดของอัศวินเลือก8มาแล้วสวมใส่สร้อยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยโดดยัดมีบอสไหมไปเรื่อยเลยนะครับมายาเป็นเรื่องสำคัญเท่ากับความนี่ไงบอสเจอแล้วโดดใส่บอสมาดิล่วงบอสก็ล่วงได้บอกเลย
บอสตัวม่วงจะล่วงไปคุยกับร่างมะม่วงนี่นะนี่นะนี่นะมันเริ่มเก่งกันหมดแล้ววะแป๊บนึงผมต้องอัพนี่สกิลหากินผมเลยนะเนี่ยโดดนี่นะนี่นะเอาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิโดดยัดยัดเอายัดเอาเลยตีตัวหนึ่งผมเร็วก้าวแล้วปั๊บนั่นไงสวมใส่เปิดกล่องสวมใส่เร็วก้าวแล้วอัพฮอกอย่างเดียวนี่แรงเกินโดดนี่อุ้ยแรงแรงมากอ่ะเอาสักเวล10ไปเอาไปเอามาเพลินนี่เพลินแล้วทีนี้โดดนี่แน่นี่แน่มาดี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 แต่ตีเบามากเลยผมตีแค่10แต่ว่าสกิลแรงแรงเวอร์นี่ไปไหนอ๋อเปิดวาร์ปนี่นี่อะไรอะไรอะไรห้าวเหรอห้าวเหรออย่าห้าวกับผมเทเวลสิบแล้วเทเวลสิบแล้วเร็วเร็วมัดปึ้งเวลสิบมาอัพเช่นเดิมยิ่งอัพมันยิ่งแบบสกิลมันยิ่งคูลดาวน์เร็วขึ้นนะเนี่ยโดดนี่คือแบบคูลดาวน์ต่ำมากเลยดูดิแรงแรงมาก500แต่ฟัน50โอเคครับก็ชื่อเกมว่าลอสดันเจียนนะครับลอสดันเจียนเออสนุกดีอ่ะแต่เดี๋ยวผมค่อยไปดูไปเช็ควิวให้บอสมาดิล่วงบอสก็ล่วงนะครับบอสก็ล่วงได้มาเดี๋ยวเริ่มขึ้นยากแล้วทีเนี้ยอะไรเนี่ยแดงนี่ดูดิฟันเบามากเลยว่าผมต้องไปหาอาวุธแล้วแหละเช็คของก่อนไปสร้อยเวทมนต์เหรอการฟื้นฟูเวทมนต์สุขภาพการโจมตีเวทมนต์โจมตีกายภาพรับรางวัลพลังงานอันนี้ดีกว่าอันนี้เวิร์กกว่าว่าได้เวทมนต์กับได้กายภาพด้วยแล้วสเตตมันเท่ากันอันนี้เสียงดังนิดนึงนะผมนอนเล่นอยู่หลังระเบียงปุ้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 งล่วงเฮ้ยแรงแรงแรงเป็นไงเปลี่ยนแหวนปุ๊บดูดาเมจด้วยดูดาเมจด้วยแรงขึ้นมานิดนึงแรงขึ้นมานิดนึงก็มาดีแรงปะล่ะซื้อกล่องไม้เดี๋ยวผมจะเข้าไปยังไงอ๋อทางนี้ดูในแมปขวามือบนนะอุ้ยนี่โดดเก็บเสื้อทันดาวิสเปียร์เป็นไงเริ่มตีแรงนะโดดต่อใส่ต่อยาวไปอย่าห้าวพี่หนูอย่าห้าวกับพี่ได้เกาะอะไรมันป้องกันกายภาพ4การฟื้นฟูมานารางวัลเพิ่มรางวัลอ่ะเอานี้แล้วกันนะครับเพิ่มโบนัสโดดเป็นไงล่ะโดดข้ามได้ด้วยเอ๊ะอาชีพดีว่ะอาชีพนักดาบดีมากๆเลยดูดิตุ้ง
เข้าให้ยัดเข้าให้ตุ้ม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 ยัดเข้าให้ยัดรอบจะ12อ่ะ12ไปตอนแรกว่าจะเล่นแค่เวล7นะเล่นไปเล่นมานี่เวลเริ่มเยอะแล้วเนี่ยรองเท้าอะไรมานากระดอกป้องกัน3อันไหนดีกว่าก็ใส่อันนั้นจังหวะนี้มาลากลากลากมาลากมานี่จับกันลากอื้อหือมาดี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 ตีเสียเลยตีแตกตีแตกมาดิอัพสกิลก่อนอันนี้สกิลอะไรเนี่ยคอนศักดิ์สิทธิ์ติดตั้งได้ไหมมาโอ้เป็นแบบเป็นบัฟนะเป็นแบบหมุนวนเอาตัวมาบอสนะเดี๋ยวสกิลเอาหอกเพิ่มอะไรอย่าห้าวพี่นี่แน่ร้อนหมุนวนนี่แน่มาดีมาดีร้อนไม่ค่อยเวิร์กเลยอะนะครับโอเคก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมพูดง่ายๆที่ไปสั้นว่าเกมนี้ก็สนุกสนุกแค่นั้นเองสนุกแค่นั้นเองไม่มีอะไรที่แบบว่าต้องบอกว่าไงดีอ่ะไม่มีอะไรที่มันยากเกินความสามารถหรอกครับถ้าเพื่อนๆสนใจจะเล่นจริงๆก็ลองเข้ามาเล่นได้เลยนะครับส่วนคลิปสอนเดี๋ยวจะไว้เป็นคลิปหน้านะครับผมจะเริ่มทำสอนเนาะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับก็ผมก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเซโยนาระบ๊ายบาย